ิวทัศน์สวยภาษาไพเราะดนตรีไพเราะสิ่งเหล่านี้มันมากพอที่จะทำให้เราเพิ่มความเพลินเป็น6เท่าของคนทั่วไปความเพลินถึง6เท่านั้นก็ออกมาในรูปความเป็นสมุทัยของทุกข์ความเพลินจากรูปเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นเพลินในรสเพลินในสัมผัสเพลินในอารมณ์ความเพลินนี้ก็รวมมาเป็นก้อนขนาดใหญ่แล้วก็ถ้าไม่สามารถถอนนันทิหรือละนันทิคือความเพลินที่ได้การที่เราจะมาตั้งต้นเพื่อที่จะไปสู่ความตื่นรู้หรือเป็นอริยะก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆนับวันคนยิ่งอ่อนแอก็ยิ่งติดความเพลินมากขึ้นจมในความเพลินเพราะคนเราคนไทยเรามีปัญหาเรื่องความอดทนต่ำและระเบียบวินัยต่ำเพราะระเบียบวินัยกับความอดทนมาด้วยกันเราจะงุนงิดทนไม่ได้ต่อการมีกติกาหรือระเบียบวินัยเพราะความอดทนเราไม่พอความอดทนเราน้อยเพราะเราเพลินเยอะความเพลิดเพลินก็ไปเผากำลังเผาจิตจิตก็จะอ่อนเพราะจิตอ่อนความอดทนต่ำเพราะความอดทนต่ำก็ไม่สามารถทนได้ต่อการมีระเบียบวินัยไม่สามารถจะรอเข้าคิวได้ไม่สามารถจะรอคอยได้ก็เกิดปฏิฆะหูดิบโมโหทำร้ายร่างกายอาชญากรรมสูงเป็นระดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนี้มันกระจายออกไปเป็นวงกว้างไปหมดแต่เราไม่รู้ต้นตอของปัญหาเราไปบัญญัติกฎหมายบัญญัติกติกาขึ้นมาเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุแต่ก็ไม่เคยจบเราไม่มีการมาแก้ปัญหาต้นเหตุแต่ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้นเหตุได้จริงๆคือระดับอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์เป็นผู้ที่ตั้งต้นแก้ปัญหาระดับต้นเหตุถัดจากไปนั้นก็เป็นสาธุชนกัลยาณชนลงไปจนถึงปุถุชนถัดลงไปเดรัจฉานชนเกตชนอสุรกายชนและนรกชนก็จะต่ำไปตามลำดับพอเรามาเจริญสติชนเหล่านี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็น สาธุชนเป็นกัลยาณชนก่อนเป็นสาธุชนมาว่าเป็นอริยชนระดับ1 2 3 4เราจึงเรียกการพัฒนาตามระดับนี้เรียกว่าอารยธรรมแหล่งอารยธรรมของตัวนั้นตัวนี้คือพัฒนาคนให้สูงขึ้นตามลำดับในภพภูมิเปรตอสุรกายเดรัจฉานชั้นนรกไม่ได้ในพุทธศาสนาไม่ได้ภพภูมินอกมิติของมนุษย์ไม่ได้นอกมิติด้านจิตใจของมนุษย์ก็คือสภาพจิตของมนุษย์เด็กคนใจร้อนใจร้อนใจเร็วโมโหง่ายก็เป็นภูมิของสัตว์นรกคนที่เอาแต่ได้เอาแต่อยากเห็นแก่ตัวมาจากเปรตชนมาจากเปรตคนที่ชอบแสดงตนมีอำนาจบาดใหญ่ใช้กฎหมายใช้ศีลธรรมเพื่อเข้าข้างตัวเองก็เป็นอสุรกายคนที่อวดดื้อถือดีมีความไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นเรามีนิสัยในการขัดแย้งถกเถียงเป็นนิสัยก็เป็นเดรัจฉานชนถ้าเป็นกัลยาณชนก็จะเป็นคนที่มีศีลธรรมขึ้นมาบ้างมีเหตุมีผลเป็นสาธุชนก็สามารถรักษาศีล5ศีล8ได้เป็นอริยชนก็คือนอกจากจะทำสมถะแล้วก็ทำวิปัสสนาด้วยฉะนั้นกัลยาณชนสาธุชนเราเรียกว่าพระอินทรพรหมเทวดาอินทรพรหมนี่เป็นสาธุชนเป็นกัลยาณชนคนดีคนใจเย็นคนสงบมีความอดทนสูงชอบระเบียบวินัยอันนี้เป็นสกินพระภูมิและเป็นเทวดาส่วนอริยชนก็คือพัฒนาจากคนทั้งสามระดับนี้ขึ้นไปเป็นมนุษย์มนุษย์นั่นเองที่เป็นได้ทุกอย่างหรือคนตั้งแต่นรกชนไปถึงพระอรหันต์เราเรียกว่าคนเรียกว่ามนุษย์คนกันไปคนกันมาแล้วแต่เราจะหยิบอะไรขึ้นมาใช้
บางวันเราก็หยิบเปรตมาใช้บางวันหยิบเทวดามาใช้บางวันหยิบพระโสดามาใช้แล้วแต่ว่าอารมณ์เราจะไปหยิบถูกอันไหนก็ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะแต่คนที่เป็นอริยชนขึ้นไปก็จะหยิบโสดาสกิทาคานาคาอารหันต์ขึ้นมาใช้เป็นนิสัยแต่คนเป็นอบายภูมิชนก็จะหยิบเอาเปรตอสุรกายนรกขึ้นมาใช้เป็นนิสัยคนเป็นสาธุชนกัลยาณชนก็จะหยิบเอาคุณธรรมของเทวดาไปอิปปุมาใช้เป็นนิสัยนี่คือเรื่องควบคุมทางจิตนั่นเองมันไม่ได้นอกมิติอันนี้นอกมิติที่ไปเกิดนอกมิติอันนี้ไม่พุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะแก้ไขได้เพราะว่ามันเป็นผลสุดท้ายแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนสติสัมปชัญญะเรื่อยๆเราเคยเป็นนรกชนเป็นกระชนก็สามารถเป็นอริยชนเป็นอรหันต์ได้เพียงแต่ว่าเรามีความพยายามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเองในวันนี้เราเริ่มเก็บอารมณ์ของจริงเมื่อวานนั้นเป็นการทดลองดูเราก็รู้ผลแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่วันนี้ช่วงเช้านี้ไปถึงเพลเราพยายามอีกครั้งหนึ่งในการจัดระเบียบตัวเองการมีวินัยในตัวเองการมีความอดทนถ้าผ่านข้อเช้านี้ช่วงบ่ายคุณก็ได้เก็บต่อถ้าไม่ผ่านช่วงเช้านี้ช่วงบ่ายก็ต้องมาปฏิบัติร่วมกันตามลำดับของภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาทีนี้เพื่อเราต้องมีการศึกษากันอย่างจริงจังเหมือนจะทำเล่นๆเหมือนที่แล้วมาคงไม่ได้เราเป็นการใช้พุทธศาสนาแบบออกเปลี่ยนไม่มีมักมีผลอะไรออกมาที่จะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ก็จะลุ่มพุทธศาสนาลุ่มเสื่อมถอยถ้าเราจะมีบุคคลกับพวกเราสักกลุ่มหนึ่งก็ขยายตัวมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาพุทธศาสนาไว้ยาวนานตัวนี้เพราะนั้นภารกิจของเราไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเล่นๆแต่เป็นภารกิจในการรักษาพระพุทธศาสนาคือการรักษาระเบียบวินัยรักษาความอดทนรักษาความตั้งใจศีลสมาธิปัญญารักษาพุทธศาสนาเราจะรักษาพุทธศาสนาแต่ว่าเราไม่เคยมีความอดทนไม่มีระเบียบวินัยไม่มีศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติเป็นนิสัยได้ก็เป็นรักษาแบบนอกๆรักษาไว้ไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นเองก็จากช่วงนี้ไปทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย